โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่17มกราคมปี64นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับนี่นะวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะฮะปะไปลุยกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะขอเทรดไม้เล็กแล้วกันนะครับไม่เทรดไม้ละ500เหรียญละมันเป็น OTC นะผมเข็ดแล้วอ่ะผมล้างพอร์ตบ่อยเกิน OTC นะฮะก็เดี๋ยวขอเทรดไม้เล็กแล้วกันนะครับปะไปลุยกันเลยฮะถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะตัดไหมโอ้โหผมนึกว่าตัดเผลอกดไปแล้วเผลอกดไปแล้วโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกกันไว้นะฮะก็คือถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นตอนนี้เท่ากับเงื่อนไขทุกอย่างจะครบทันทีนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นอย่างแรกก็คือนี่เลยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมฮะกราฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรเลยก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นจริงๆแรงของเทรนขาขึ้นน่าจะมาช่วยผลักกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นได้มากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมคิดว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นนะผมเลยเทรดขึ้นตามแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ตัดขึ้นนะฮะโอเคแพ้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอจุดเข้าให้มันเกิดขึ้นอีกรอบแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมค่อยเทรดนะไม้ต่อไปผมแมนติงเกียวนะเปิดมาไม้แรกก็แพ้แหละฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะแอบเสียดายเหมือนกันโอเคเส้นสโตคาสติกน่าจะตัดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะถ้าแท่งนี้ปิดเขียวแล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้ทันที USD CHF หน้าเทรดครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเข้าเทรดตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ผมเสียดายผมไม่น่ารีบกดเลยเนี่ยเมื่อกี้คือมันตัดแบบนี้นะแบบตัดนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยผมคิดว่ามันจะยังตัดอยู่ไงแบบยังตัดอยู่อ่ะไม่น่าจะเอ้ยตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่มันน่าจะยังตัดอยู่ไม่น่าจะแบบประกบกันแต่สุดท้ายเค้านั้นจบที่ประกบกันเฉยเลยนะฮะไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนไปนะฮะโอเคไม้แก้มาแล้วนะครับไม้ที่2ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ได้เกิดการกลับตัวลงมาซึ่งลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะและแรงของเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยผลักกราฟให้เกิดการกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟในช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงก็ผมจึงเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะทุกคนผมกลัวแรงจากแรงขายนะครับจากเส้นเทรนไลน์ตบกราฟให้วิ่งลงมามากเลยตอนเนี้ยลุ้นให้ปิดเขียวก่อนฮะลุ้นให้ปิดเขียวก่อนอย่าลงมานะเมื่อกี้ผมเห็นมันกระตุกนิดนึงโอเคครับจบที่ชนะฮะชนะชนะชนะอย่ากอกผิดเดียวเปิดมาก็ลุ้นเลยฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะฮะก็เติบโตมาเป็น 1,105 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้105เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ395เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้นะฮะไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยครับลุ้นจริงๆโอเคป่ะเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะอย่างที่เราเห็นเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงก็ที่จริงจะเรียกว่าเทรนขาลงก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนเนาะแล้วก็กราฟณปัจจุบันเนี่ยเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มานะครับเรียกว่า
กราฟกำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วกันแต่ยังไม่เป็นเทรนขาลงนะแค่กำลังจะเป็นนะครับอ่ะซึ่งนะช่วงนี้เองนะครับตอนที่กราฟกำลังจะเป็นเทรนขาลงก็แปลว่าตอนนี้กราฟก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเห็นไหมฮะก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟในช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้นะครับผมจึงเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะเพ้ฮะโอเคผมมาติงเกียวคันเลอร์บายคันเลอร์ตามไปเลยนะครับโอ้ my god ไม้ที่2เปิดมาก็เพ้อีกแล้วได้มาติงเกียวอีกแล้วโอ้ my godโอเคครับผมมาติงเกียวต่อเลยนะครับอันนี้เป็นคัลเลอร์บายคัลเลอร์นะครับเนาะกราฟแท่งก่อนหน้าปิดเขียวนะครับอันนี้ผมเลยเทรดขึ้นนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะก็คืออย่างที่เราเห็นนะฮะกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังไม่กลับตัวลงทั้งที่เขาเกิดสัญญาณการกลับตัวลงขึ้นเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมาพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับก็คือมาพักตัวเฉยๆไม่ได้พักตัวเพื่อที่จะกลับตัวลงนะครับแต่เป็นการพักราคาเฉยๆเพื่อเตรียมตัวจะขึ้นต่อนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นต่อแล้วนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งขึ้นต่อนะครับก็ผมจึงเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับอึ๊บมาติงเกียวทุกไม้เลยล้างไม่ดีอีกแล้วล้างไม่ดีจริงๆโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,205 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่205เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก295เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลน์นี้นะครับป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่5เลยฮะพี่ดูแล้วครับพี่สอนดีมากเลยเข้าใจไหมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับไปลุยต่อนะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่5ในไลฟ์นี้ผมเลือกเทรดลงนะครับใช่ไหมไม้ที่5ใช่ไหมผมเริ่มลงละมาติงเกียวเยอะเกินเริ่มเมาหมัดแล้วฮะโอเคครับผมไม้ที่5ผมเลือกเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็เหมือนกับไม้ที่3เลยนะครับเหมือนกับไม้ที่ใช่เหมือนกับไม้ที่3เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขากำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมครับไม่เชิงว่ากลับตัวใช้คำว่าวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วละกันนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็อย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาหลุดไซด์เวย์แล้วเขาก็ยังวิ่งลงต่อก็แปลว่าตอนนี้นะครับกราฟน่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้กราฟก็จะมีโอกาสวิ่งลงได้มากกว่าจะวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วและแรงของเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับโอเคครับผมชนะแล้วนะฮะจำนวนเงินเพิ่มแต่ไม้นี้ค้างอยู่แล้วก็เมื่อกี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับนะตรงนี้พอดีนะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับรวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้เลยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่ากราฟนะตอนนี้มีโอกาสกลับตัวลงได้สูงนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะครับโอเครุนระทึกจริงๆนะครับในช่วง5ไม้ที่ผ่านมานี้เปิดไลฟ์มานี่ได้ไม้รัวๆเลยนะครับได้เทรดไม่ใช่ได้ไม้นะครับได้จุดเข้าเทรดรัวๆเลยนะครับก็สวยๆไปนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,285 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาที่285เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีก215เหรียญเท่านั้นผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญแล้วนะครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะปะไปลุยกันต่อในอีกครึ่งทางที่เหลือกันเลยครับกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดลง1ไม้นะครับปิดแดงหรือเปล่าเฮ้ยปิดแดงให้หน่อยสิอย่าปิดโอ้มันปิดเขียวอะเอาก่อนแล้วกันนะครับมันเดี๋ยวมันไม่มีจุดเข้าไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันจะไม่มีจุดเข้าโอเคครับผมสลับไม้ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกันกับทุกไม้เลยนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆทุกครั้งที่กราฟกลับตัวขึ้นนะฮะไม่ว่าจะขึ้นสูงเท่าไหร่ก็ตาม
เขาก็จะเกิดการกลับตัวลงมาแทบจะทุกครั้งเลยนะครับมีการกลับตัวลงมาเสมอๆเลยแปลว่าตอนนี้แรงในการวิ่งลงนะครับที่มาจากเทรนขาลงเนี่ยน่าจะยังมีประสิทธิภาพหรือน่าจะยังมีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้อยู่นะครับผมเลยคิดว่ากราฟณช่วงนี้นะครับที่เขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้อีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วการกลับตัวลงของเขาเนี่ยแรงของเทรนขาลงน่าจะมาช่วยผลักให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาคอนเฟิร์มโดยการตัดลงในช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,365 เหรียญแล้วนะฮะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรมาอยู่ที่365เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก135เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะฮะไปดูกันเลยครับว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคปุ๊บลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่7ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับมาแล้วไม่ตาโอเคเป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะฮะว่าเขาอาจจะวิ่งลงนะแต่ยังมีโอกาสอยู่นะครับว่าอาจจะชนะได้มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยประสบการณ์ล้วนๆนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยนะสิ่งที่ผมสังเกตนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขายกโลนะครับหรือว่ายกฐานของราคาสูงขึ้นเห็นไหมฮะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟลงมาทำสวิงโลตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วเขาก็กลับตัวขึ้นครั้งล่าสุดก็คือตอนนี้เนี่ยเขาลงมาทำสวิงโลตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นก็ผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นและน่าจะวิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะขึ้นนะฮะโอเคถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดลงตามนะครับตามที่เขาย่อตัวลงมาอย่างนี้โอเคมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับแต่ว่าไม้แรกเนี่ยแพ้แน่นอนนะไม้100เหรียญไม้นี้แพ้แน่โอเคไปโอเคไม้ที่7แพ้นะครับไม้ที่8ผมมาติงเกลต่อไปเลยนะครับไม้ที่8ผมเลือกเทรดลงนะครับตามที่กราฟแท่งก่อนหน้าเนาะก็คือกราฟแท่งนี้ปิดแดงนะครับผมเลยเทรดลงตามนั่นเองถ้าแพ้ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าเขาปิดเขียวนะผมก็จะเทรดขึ้นตามนะครับแต่ถ้าจบที่ชนะก็ไม่เทรดนะครับเดี๋ยวรอจุดเข้าจุดใหม่ดีกว่านะครับประมาณนี้เลยโอ้ยากอันนี้เป็นการเทรดตามประสบการณ์ล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรให้ฟังมากนะครับมันใช้ประสบการณ์เฉยๆไม้นี้นะครับตามนี้นะมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับผมว่าปิดเขียวแน่เลยเฮ้ยมีลุ้นโอเคหวาดเสียวจริงๆผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเด้งไปปิดเขียวนะฮะแต่ว่าโอเคกลับมาปิดแดงก็สวยสวยมากนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,470 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กำไรมาที่470เหรียญแล้วนั่นเองขาดอีกแค่30เหรียญเท่านั้นนะครับ30เหรียญเท่านั้นผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลน์นี้แล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่9เลยนะครับไม้ที่9ผมเทรด40เหรียญแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าถ้าผมชนะเนี่ยกำไรมันจะได้กลับมาประมาณ32เหรียญ นะครับรวมกับกำไรที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้470เหรียญเนี่ยมันจะได้เท่ากับ500เหรียญแล้วก็จะได้สำเร็จตามเป้าหมายของผมในวันนี้พอดีนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่9กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ไม้นะครับอันนี้เป็นการเทรดณจุดที่เส้นสโตคาสติกตัดตามเทคนิคเลยนะครับแต่ว่ามันเข้าเทรดช้าไปอ่ะผมกดเทรดช้าไปหน่อยนะฮะตรงนี้ผมว่าแพ้แน่เลยอ่ะแอบคิดในใจว่าจะแพ้แน่เลยอ่ะนั่นไงขึ้นมาแล้วโอเคครับผมสลับไม้ที่9ในไลน์นี้นะไลน์นี้นะครับผมเลือกเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนาะเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะฮะก็เกิดการพยายามจะกลับตัวลงให้ได้ด้วยเห็นไหมครับพยายามจะวิ่งลงต่อตามเทรน
หลักของเขาที่ไปเทรนขาลงให้ได้ด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันก็น่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนะครับมีโอกาสสูงมาดูกันว่าจะชนะไหมอุ้ยชนะพอดีทุกคนแล้วกราฟก็เด้งกลับมาปิดเขียวพอดีเห็นไหมโอ้โหการกดไวไปของผมเมื่อกี้มันช่วยผมไว้ มันช่วยผมไว้โอ้โหดูดิวิสุดท้ายอ่ะวิสุดท้าย My God โอเคครับผมสำหรับตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด9ไม้นะครับก็เรคคอร์ดอยู่ที่ชนะ6แพ้3นะครับก็ทุกครั้งที่แพ้มาติงเกียวกลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,502 เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับแน่มีกำไรแถมมาอีกนิดนึงนะครับอีก2เหรียญด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักหน่อยนะฮะว่า502เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยฮะเซฟเพย์เซฟหน่อยนะฮะช่วงนี้โอเคครับผมก็นะตอนนี้ตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นะครับ1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก11สตางค์นะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่า502เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับ502เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,115 บาทกับอีก93สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆวันนี้แถมหลักร้อยด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็น 15,100 บาททวนแล้วกันตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าผมใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดกี่นาทีกันมาดูกันนะครับผมว่าเกินชั่วโมงแน่แหละน่านว่าแล้วเกินนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีแล้วกันนะครับในนี้มัน1ชั่วโมง19นะแต่ว่าตีเป็น1ชั่วโมง20นาทีแล้วกันนะครับก็ถ้าตีเป็นนาทีก็ประมาณ80นาทีนะฮะประมาณนี้เลยนะสรุปนะครับการเทรดของผมในวันนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ80นาทีหรือว่า1ชั่วโมงกับ20นาทีนั่นเองนะครับก็เทรดไปทั้งหมด9ไม้นะครับทำกำไรมาได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็กำไร500เหรียญ นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,100 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คัมแบ็กนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในไลฟ์นี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้กันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะฮะใครจะไปพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ใครจะไปเทรดต่อก็ขอให้ทุกคนทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายตามที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะสำหรับคืนนี้ใครจะไปพักผ่อนนอนหลับแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนกู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, yeah, you get what you deserve.